ุณจะลาออกจริงๆเหรอใช่ค่ะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะแต่มันก็สิ้นเดือนนี้แล้วไม่ใช่เหรอท่านประธานก็ยังมีเวลาเจอฉันอีกตั้งเดือนนึงเลยนะคะเดือนนึงผ่านไปไวเหมือนเสาร์อาทิตย์ทำไมหรอคะแค่ซักผ้าเขาหมดวันแล้วสิเดือนนึงก็ไม่สั้นขนาดนั้นหรอกค่ะท่านประธานแล้วคุณหาเลขาคนใหม่มาแทนหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะรอเจอเธอตอน10โมงได้เลยค่ะทำไมยังไม่มาอีกนะนี่เลยค่ะฝนเมื่อไหร่จะมาผมรอจนนิ่มแล้วนะท่านประธานชอบกินเนื้อเปื่อยหรือเนื้อตุ๋นคะผมชอบกินเนื้อตุ๋นนะอุ๊ยแล้วนี่เลยค่ะคุณเมื่อไหร่จะมางั้นเดี๋ยวฉันโทรตามให้นะคะขอโทษค่ะที่มาช้าพอดีหลงทางค่ะนี่คุณมาวันแรกก็มาสายผมเนี่ยไม่ชอบนะขอโทษจริงๆค่ะต่อไปจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกค่ะแล้วอย่างนี้คุณจะมาทำงานกับผมได้ยังไงผมเนี่ยขยันมากนะท่านประธานคะเบาได้เบาหรือเจ็บคอค่ะถ้าผมเจ็บคอผมจิบน้ำมะนาวเดี๋ยวก็ดีขึ้นไม่ค่ะถ้าเจ็บคอท่านประธานต้องตรวจ ATK ก่อนนะคะจริงด้วยว่าแต่คุณล่ะตรวจ ATK มาหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะฉันส่งผลให้กับคุณผลแล้วค่ะก็ดีผมใช่เลยขาฝนเทนคุณแต่ถ้าคุณทำไม่ได้นะกลับไปได้เลยว่าไงไหวหรือเปล่าเบเบ้เบเบ้ไหวแต่หนูไม่ไหวค่ะผมหมายถึงงานมันหนักคุณน่ะไหวหรือเปล่าอ๋อสบายมากค่ะว่าแต่ท่านประธานดูคลิปพี่เบเบ้ด้วยเหรอคะอ๋อผมเคยดูสองหนน่ะแต่ทำตามไม่ไหวอ่ะเลขาฝนเดี๋ยวผมจะไปข้างนอกผมฝากตรงนี้ด้วยนะได้ค่ะท่านประธานคุณฝนคะท่านประธานเขาเป็นคนยังไงหรอคะถึงจะดูขี้เล่นแต่ท่านประธานก็จริงจังกับงานมากเลยนะแล้วนี่ท่านประธานออกไปไหนหรอคะไม่เห็นมีคิวงานเลยอ๋อท่านประธานไปเต้นน่ะฮะไปเต้นใช่ท่านประธานเขาชอบเต้นน่ะจะกลับมาแล้วช่วยงานเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเฮ้ยท่านประธานมาแล้วนักข่าวฝนผมขอคุยด้วยหน่อยสิได้ค่ะคุณจะออกจริงๆเหรอใช่ค่ะฉันตัดสินใจแล้วอ่ะเงินน้อยไปล่ะผมเพิ่มให้คุณได้นะหรือคุณจะลาอยู่สักหน่อยก็ได้ไม่ใช่ทั้งสองเรื่องหรอกค่ะฉันออกเพราะเหตุผลส่วนตัวแล้วถ้าผมบอกว่าผมชอบคุณแล้วคุณจะอยู่ต่อไหมเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในสาขานี้ใครเป็นคนโกงเงินเธอเป็นใครเนี่ยแล้วทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้หยิบบอกนะว่าพนักงานใหม่อ๋อผมเป็นพ่อบ้านคนใหม่นะครับแต่ที่แต่งตัวอย่างเงี้ยมันเป็นสไตล์ก็รีบๆเข้ามาสิยืนบื้ออยู่ทำไมครับให้ผมเข้าไปในห้องเก็บของได้ไหมครับมายืนนี่สิฉันยังไม่ได้สั่งให้เธอไปไหนเลยนะแล้วต้องทำยังไงต่อทำไมถึงเสื้อซ่าอย่างนี้ผมก็มายืนแล้วไงครับผมต้องทำไงต่อเด็กฝึกงานสอนงานเขาหน่อยสิพี่ต้องยกมือสวัสดีผู้จัดการเขานี่ต้องวิธีการขนาดนั้นเลยล่ะสวัสดีครับคุณผู้จัดการดีอยู่ที่เนี่ยต้องอยู่เป็นฉันคือผู้จัดการที่นี่และฉันก็ไม่ใช่เพื่อนเล่นด้วยไปแยกย้ายไปทำงานครับเดี๋ยวพ่อบ้านคนใหม่มานี่ก่อนครับผู้จัดการมีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับไปซื้อกาแฟให้ฉันหน่อยแล้วทำไมไม่ไปซื้อเองล่ะครับนี่กล้าย้อนฉันเหรอผมจะไม่ถือผู้จัดการเด็ดขาดครับดีแบบนี้แหละเขาเรียกว่าอยู่เป็นเราเจอกันแน่ผู้จัดการผมใกล้จะรู้แล้วใครเป็นคนโกงเงินในบริษัทเราผู้จัดการครับกาแฟได้แล้วครับก็มาวางไว้ตรงนี้สิจะให้มันลอยมาเองหรือไงได้ครับผู้จัดการจัดให้ได้เสมอนี่ครับผู้จัดการนี่ผู้จัดการแก้รายการสินค้าแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับเธออย่ามายุ่งดีกว่าวางแก้วเสร็จแล้วก็จะไปไหนก็ไปนู่นไปถูพื้นนู่นได้ครับผู้จัดการจัดให้ผู้จัดการครับผมเอารายการสินค้าใหม่มาส่งครับมาก็ดีแล้วมายืนตรงนี้สิมีเรื่องจะถามพอดีอ่ะผู้จัดการมีเรื่องอะไรจะถามผมล่ะครับใครเป็นคนสั่งเธอให้แก้รายการสินค้าตัวใหม่ไม่ต้องสนใจหรอกนั่นก็แค่พ่อบ้านคนใหม่ถึงจะแต่งตัวประหลาดไปหน่อยก็เถอะคือทางสำนักงานใหญ่เขาสั่งแก้ครับผมคิดว่าเขาน่าจะเริ่มสงสัยแล้วครับรู้ได้ไงวะไม่เป็นไรแก้กลับไปตามเดิมรอบหน้าค่อยลดลงทำอย่างนั้นมันจะดีเหรอครับผู้จัดการ
บอกแล้วไงคะพ่อบ้านอย่าสงสัยถึงเวลาที่ผมจะต้องเปิดเผยตัวเองแล้วล่ะผมคิวศรีธัญญาผมมาจากสำนักงานใหญ่คุณถูกจับได้แล้วผู้จัดการคุณคิวมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิวคิดนะคะเรื่องนี้ผมอธิบายได้ค่ะถูกต้องแล้วผู้จัดการคุณกับผมมีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลยล่ะ